ียกค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทและสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทใครซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องจักรเครื่องมือที่เสียหาย